ครับหลังจากยามไม่ได้สักพักพอก็ปลาตําเชือกแล้วมีเรื่องปลากินเบ็ดแล้วมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นปลายังแม่นะครับกําลังอุ้ยครับเชือกแลนดึกๆเลยอุ้ยเข้าป่ะวันนี้มาอย่างเบ็ดกับพ่อครับนั่งเรือจะยามอะไรก่อนไปยามอะไรก่อนเนี่ยฮะบ่เจ้าจะไปยามอย่างก่อนยามบ้างก่อนนี่ครับนั่งเรือยามบ้างไปเสียบเงินมาครับมัดเชือกไว้นี่มัดไอ้บ้างใส่เชือกแล้วก็จบลงน้ำไว้ครับปลาน้อยเขาไม่เห็นปลาเยอะปลาไม่ชอบปลาทิ้งนะปลาลาดดูเงินบ้างแรกลุ้นกันบ้างแรกครับมีป่ะบางแรกบ่มีครับไปบางที่สองต่อไปลืมมาขาตังกล่องไหมไปขาแล้วถือบางที่สองบางสองก็ไม่ได้ครับมารุ่นบางสามตัวหลุดบางที่สามมีครับแต่หลุดไปแล้วหลุดไปก่อนนี่ป่ะบ่ไปยังไปหน่อยดันนี่ไปนี่จะว่าลูกเทือแต่กับมาคนเดียวกันสิป่ะมาคนเดียวสิอะแล้วมู้นเขาเจ้าเพื่อนนั่นลงมาจะน้ำจังมุ้งเลยนี่อ๋อนาติงแล้วเพื่อนยุทธาพูดป่ะเอานาติงไหมนาติงพูดบางที่สี่มีแล้วป่ะเจอเลยปลาลาดเลยปลาลาดตัวหนึ่งครับตัวกลางมันคือตัวกลางมันคือหลุดหอกจากจากอันนี้ก็ติดติดติดกันนี่วะเนี่ยปลาเงี้ยเอาไปเสียบบ้างสิปลายังกินอย่างพันข้าวปลาตอกไก่กินเบ็ดปลากดอ
ายจากกินยามาได้สักพักครับใกล้หมดไปยังพันบังใกล้หมดแล้วครับปลาก็ได้ปลาเยื่อก็ได้ลายแล้วยาพอเราสิมาทั้ง4ทุกมือเลยยังมือเศร้าฝนตกกับมาแดดออกกับมาหนาวกับมาแรกก็คือมาหยามอันนี้ก่อนมันป่ะหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่มือครับบางมือก็หยามบางมือก็บ่หยามอ๋อยามทุกมือมันบางแท่เดียวมันบ่เข้ากันว่ะเอาปล่อยให้เขามีธรรมชาติไปสีทั้งยืนสีธรรมชาตินี้หมุนท้ายอยู่เนี่ยครับหลังจากที่ยามบ้างแล้วก็นี่สิมายามเป็นได้บัดนี้อันนี้เอิ้นเบ็ดเหล้าครับเบ็ดเปียกอยู่บ้านเอิ้นเบ็ดเปียกเบ็ดแต่ว่าภาษากลางเอิ้นเบ็ดเหล้ามัดใส่เชือกไปครับหลังจากยามไม่ได้สักพักพอก็ป่าตําเชือกแล้วมีทั้งป่ากินเบ็ดแล้วมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันว่าสิเป็นป่ายังแม่นะครับกําลังอุ้ยครับเชือกแลนดึกๆเลยอุ้ยข้าวป่ะอุ้ยโอ้ยตัวใหญ่เลยครับสวยงามโอ้ยข่าวโลกลัวป่ะนี่พี่สองโอ้ยหยอดเลยครับปลาข้าวกินเยอะอย่างไรบ้างเนื้อปลาเนี่ยปลาสดโอ้เนื้อปลาสดเนี่ยเนื้อปลาสดนี่ครับซีน้ำซีเขายังสมบูรณ์อยู่เลยโอ้ยสวยงามเจ้าพ่อเอาขี้มาไปแบบปดป่าน้ำเนาะเอาลุปดเรียบปดเรียบร้อยแล้วป่ะโอ้สุดยอดครับตัวแรกของเช้านี้เรียกลายลังป่ะตัวขนาดเติมยามนะครับเนี่ยใช่แล้วครับยามไปเรื่อยท่านได้เพิ่มครับพอคือว่าก็จังมีคนมายามไปก่อนนี่แหละเอาเป็นอย่างรุ่นต่อไปครับฝ้าก็เริ่มกำลังสิแจ้งกันละครับแต่ดาวก็ยังมีทั้งฝ้าเต็มฝ้าอยู่เห็นเงาไอ้นั่นละตอนนี้เป็นเวลาครับตีห้าครึ่งแล้วครับฝ้ากำลังใสขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเนี่ยไปเอาปลาเนี่ยค้ากับเดี๋ยวนี้ห้ามเลยกันปลาเขาปลาอ
นขวนสปาก็ไม่เคยกินมาอืมเงียบมันกินมันแสงไข่แสงน้ำแดงกินน้ำแรงครับท่านเด็กเงียบสนัดครับนั่งมาสักพักแจ้งหนูเก่าแล้วครับจะป่าท่านได้เพิ่มอยู่เหลืออีกหลายเผือกอยู่ครับเสียงหนูคล้องพร้อมไม้หอดอีกเปลือกหนึ่งละอันนี้เบ็ดใหญ่ป่ะพันนี่เบ็ดน้อยอันนี้เบ็ดใหญ่ครับคือถ้าได้ก็คือตัวใหญ่ละครับไล่ไปเรื่อยเอาสะอาดยังอยู่ครับเหยื่อนี่ก็แล้วต้องมือเนาะมือก็ได้มือก็ได้คือว่าท่านเห็นป่ะอุ้ยนะครับได้มาแล้วพอแล้วมาลุ้นกันครับสิปลายังบ่ได้นี่ครับต้องใส่เนาะตักครับรุ่นบางเทื่อนี่เห็นติดยุ่งสีเนี่ยกำลังสีตากนี่รุดเลยครับยิ่งเสียดายครับตัวใหญ่ปะเนี่ยพันตัวใหญ่พร้อมครับหารุ่นกันครับรุ่นกันโอ้รุ่นครับพูดปลาข้าวอ่ะพูดปลาข้าวครับข่าวคือเก่าตัวที่สองครับเมื่อนี่ตัวหน้าก็เก่าได้เนาะซ้ำกันมาท่านครับปลาขาวโอ้ยห่องอากาศเลยยกให้เบิ่งในจะพันนี่ครับสองตัวแล้วเมื่อนี่สุดยอดเลยขันมาเหรอเห็นทั้งสี่ก็ตะมันอยู่ได้ครับบางมือมากกับเคาะคู่แห่งกลับไปก็มีเลยเดี๋ยวจะมือได้แต่เสียบเนี่ยสุดยอดครับมาลุ้นกันอีกเพียกหนึ่งครับอภานว่าเพียกนี้เพียกกูถ่ายแล้ว
เงียบกิบอยู่ดิยังเงียบอยู่ครับบ่คือล่ะครับหมดแล้วกลับแล้วบ่บัดนี้กลับแล้วโอเคครับเพียงนี้ก็บ่ได้ครับกลับครับบัดนี้ข้าว2ตัวแล้วครับตาน้อยน้อยมีพวกปลาเนี่ยครับปลาหมูทอกปลาหมูทอกยามบ้างซอยแล้วก็ปลาซอยปลาซอยถึงแฮวมันบ่คือวันนี้ก็นี่ครับถือว่าประสบความสำเร็จเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสดีๆสิมาไทยเบิ่งอีกทีนึงครับสวัสดีครับ